เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันผมนายพันแอปและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Fortnite นะครับและวันนี้นะฮะเราจะมาดู Don't Stop the Music Update นะครับ Marshmello Gear Item Shop นะครับซึ่งไม่ต้องจะมาดูอะไรครับกูซื้อเรียบร้อยแล้วนะยีโด้นะครับไม่ต้องรออะไรแล้วนะฮะโอ้โห Start the Party Reactive Lights Up While Using Musical Emote นะครับก็คือมันจะมีถ้าเกิดว่าไอชุดเนี่ยใช้ท่าเต้นอะไรก็ตามที่เป็นเพลงนะครับมันก็จะไลท์อัพนะครับแบบนี้ตัวก็จะแบบเป็นแสงนะฮะโอ้เท่นะครับผมก็ซื้อ March Walk มาด้วยนะครับ Keep It Mellow นะฮะโอ้ยมันเป็นลิมิเต็ดไงมันมาแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วถ้าหมดช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ Mellow Rider นะครับเป็น Glider ของMellow นะครับ Fly Happier นะครับตอนนี้ขาวแบบขาวทุกอย่างเลยนะโอ้ยโดผมซื้อเพราะผมโคตรชอบไงนะครับแล้วพอซื้อมาแล้วเนี่ยแป๊บนึงมันจะปลดล็อกเขาเรียกว่าปลดล็อกมิชชั่นใหม่นะครับเราใส่อะไรที่มันเข้ากับมอชเมโล่แป๊บนึงมีอะไรที่ผมมีแล้วมันเข้ามั้งวะเนี่ยตอนนี้อันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวนะฮะมอชเมโล่เฮ้ยผมว่าอันนี้มันก็เข้าอยู่นะกับอันนี้ฮะอันนี้ก็เท่อันนี้ก็เท่อันนี้เท่เป็นแบบเป็นพิกเซลนะฮะแต่แบบอันนี้มันก็จะขาวหมดเลยเนาะพิกเซลมันเท่กว่าเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งอันนี้ขาวจั๊วเลยนะเอานี้เลยแล้วกันนะนี่ขาวจั๊วเลยนะครับเราจะเป็นสายขาวกันนะวันนี้ไม่ใช่สายเขียวนะฮะแล้วก็สกินนี้เนาะโอเคมีอะไรใหม่ไหมนะอันนี้ก็โอเคแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม้เอามาไม้มันยังไม่ขาวนะฮะแต่ว่าเริ่มใช้นี้ไปก่อนเนี่ยอันนี้น่าจะเท่นะครับแต่ว่านะฮะเราปลดล็อกมิชชั่นนะครับมิชชั่นฟรีๆเลยนะครับของฟรีด้วยนะฮะก็คือไปเต้นที่ Truckers Oasis เต้นที่ Ice Cream Parlor แล้วก็เต้นที่ Frozen Lake นะครับก็จะปลดล็อกที่ตีของ Marshmello นะครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าไปที่ Showtime Avenue ก็จะปลดล็อกท่าเต้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไป Search Showtime Poster ก็จะได้เป็นเหมือนภาพเพ้นของ Marshmello มานะครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมแบบโคตรไฮป์นะแบบไฮป์สุดๆดูไม่ใช่อันนี้ดิเยโดแต่ถ้าเกิดว่าเราเต้นท่าอื่นล่ะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องอันนี้ถ้าเต้นท่าพวกนี้มันก็จะแบบไลท์อัพเหมือนกันด้วยว่าตัวก็เรืองแสงนะฮะอันนี้อ่ะเอาอันนี้ตัวไม่เรืองแสงเฉยไม่เรืองแสงว่ะเฮ้ยแปลกมันน่าจะบั๊กบ้างนะครับบางทีโอเคมาเราจะลงไปทำภารกิจเพื่อเอาของฟรีกันเลยนะครับMellow Tracker Oasis Ice Cream Parlor แล้วก็ Frozen Lake โอเค Let's go boy Let's go อันนี้อะไร NFL Rumble เป็นลงอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะทำภารกิจง่ายสุดนะครับไปลุยกันเลยโอเคเราจะทำภารกิจแรกนะครับโดยการไปที่ Pleasant Park ก่อนเลยนะครับมาโอ้แม่งว่ะผมว่าอันนี้มันเข้ากับ Marshmello ดีนะเพราะว่าไอตัวม้วนกระดาษมันคล้ายๆหัวของ Marshmello ด้วยนะครับแต่ผมพูดเลยว่านี่เป็นสกินหนึ่งในสกินที่แบบเท่สุดที่แบบเคยเห็นมาแล้วอะไม่รู้เป็นเพราะมันขาวมั้งขาวแบบขาวเลยโอ้ my god ยินดีเฮ้ยเป็นเพลง Marshmello อ่ะเอ้ยผมโคตรชอบเลยอะยินดีอะไรวะทำไมผมไฮป์จังวะโอเคเสร็จเรียบร้อยหนึ่งภารกิจนะฮะโอเคผมหนีรอดออกมาจากตรงนั้นได้ละแต่ตัวกูนี่แบบขาวไม่พอเรืองแสงอีกนะสุดๆฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตรงไปที่โพลาร์พีคไม่ใช่โพลาร์พีคตรงไปที่ Frozen Lake นะครับมันชื่อ Frozen Lake นะแต่แบบมันไม่มีชื่อนะครับงงไหม เพื่อไปเต้นอีโมดนะครับแล้วเราก็จะได้หนึ่งในภารกิจเพิ่มนะครับโอ้โหแล้วคือตัวผมแบบวิ่งอยู่กับหิมะนี่ก็แบบกลืนกับหิมะไปเลยนะ แต่ถ้าแบบวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็ง่ายนะแต่แบบถ้าไปตรงที่มันเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยโอ้โหกูแบบเดือดร้อนนะครับผมว่าเนี่ยมันยังไม่เห็นผมเลยมั้งผมแม่งแบบตัวผมขาวเกินนี่กูถือนี่ไม่ถืออะไรเลยนี่น่าจะแบบขาวมากๆเลยนะฮะวู้เนี่ยึบไม่มาร์ชเมลโล่นะครับแล้วเราก็น่าจะปลดล็อกคีบิเมลโล่ได้แล้วแหละนะครับโอเคผมปลดล็อกคีบิเมลโล่กับอะไรก็ไม่รู้แล้วนะเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปทำท่านู้นท่านี้กันเพิ่มต่อไปเลยโอเคLet's go boy ตรงนี้มี
จุดให้ไปเต้นเพิ่มนะครับมาโอเคมาถึงแล้วฮะกูใช้เลยก็ได้นะจริงๆแล้วมาวิ่งโอเคครับเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะเดี๋ยวนะอีโมดนี้คือมันยังไงวะมันแบบมันสลับไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอหรือว่าใช่ไหมเหมือนว่ารีโมทไอ้รีโมทวะอีโมดมันจะแบบแรนดอมปะมีทั้งหมดกี่ท่าวะมี2ท่าฮะโอเคโอเคนี่คืออันนี้ท่าที่3อือฮึก็คือเหมือนเป็นอีโมดแบบน่าจะเป็นอีโมดเดียวป่าวะที่แรนดอมไม่มั่นใจแต่รู้แค่ว่ามันเป็นอีโมดที่เอาไว้แบบในคอนเสิร์ตเงี้ยแบบมันจะได้ดูมีหลายๆท่าอะไรอย่างงี้มั้ยอันนี้ผมเดาว่านะโอเคฮะได้ congratulation อะไรว่า uncommon home base banner นะครับ yellow นี่ collect and close ละกันนะครับ marshy smasher ทำไมอันนี้เป็นแรว่าเป็นผมให้ epic เลยแหละนะฮะโอ้โหของดีขนาดนี้อะไรวะ chat party service unavailable เจ๋งอีกแล้ว fortnite กู มา spread some joy yellow เขาเท่อะแบบแม่งเท่อะเออมันมีแบบลองฟาดมั้ยถ้าฟาดแล้วไปเสียงเพลงกูแบบเต็มร้อยเด้อนะมันพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์เป็นไงโอ้ยเฮ้ยมันเป็นเสียงเพลงว่ะเฮ้ยมันเป็นเสียงเพลงว่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปในครีเอทีฟแป๊บนึงดิมาเราจะลองเข้าไปดูกันแป๊บนึงมาโอ้ my god นี่คืออแม่งโคตรเท่เลยว้ยโอ้ไอ้เยโดฟาดแล้วมันเป็นเสียงไงวะถ้าแบบถ้าเราฟาดผมต้องลองเอาแบบเอานี่เลยมา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 อยากลองอ่ะแบบมันมีเสียงไหมวะแต่ตอนลองอ่ะมันมีเสียงนะมันน่าจะแบบตอนฟาดคนอาจจะมีเสียงก็ได้ฮะแต่ว่าฟาดคนนี่ก็ขี้เกียจเอาไปวิ่งฟาดเหมือนกันมันมีเสียงนะแบบไม่ใช่เสียงเนี้ยแต่เป็นเสียงเพลงอ่ะแต่แบบเสียงที่โดนฟาดมันดังไปนิดนึงนะครับมันเลยแบบไม่ได้ยินเสียงเพลงนะฮะแต่แบบดูโคตรเท่ไอ้แบบแม่งมันไม่ควรเป็นแรปกูให้อีปิกเลยป่ะมันแบบมันเป็นแบบของศิลปินที่ผมชื่นชอบอ่ะนึกออกไหมมาร์ชเมลโล่อ่ะโอ้โหแล้วแบบสำหรับผมมันคุณค่าทางใจมันคือเลเจนดารี่เว้ยสุดๆแล้วฮะผมแบบผมคงใช้สกินนี้ไปอีกสักพักนึงอะฮะถ้าเบื่อกันก็อย่าเพิ่งบอกนะผมอย่าเบื่อกันก็อย่าเพิ่งรีบเบื่อนะฮะผมแบบขอใช้สกินนี้อีกสักพักนึงเลยนะแบบชิโดโอ้แบบสุดๆแล้วอะโอ้ไม่สุดๆแล้วว้าวนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งจากผมเมื่อไรผมอัพคลิปนะโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใน peace out